สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับมาหลายปีนะจนถึงปัจจุบันนี้นะแม้จะพยายามจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ นะซึ่งผมก็มองว่าวิกฤตปัญหาโลกทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจการเงินวิกฤตทางการเมืองสังคมนะวิกฤตเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมลพิษต่างๆนะโลกร้อนนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็วิกฤตทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการแข่งแย่งชิงอำนาจกันนะถึงความเป็นใหญ่นะเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆ ผมมองว่าวิกฤตปัญหาโลกทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับมันแค่ถูกผัดผ่อนออกไปเฉยๆนะมันวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นกรณีของเรื่องเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะครับก็พิมเงินเข้าไปบ้างใช้นโยบายการเงินนะกรรันคะลังนะในการทวงในการยือ้อประคองนะสถานการณ์ออกไปเท่านั้นเองนะครับรวมถึงเรื่องของวิกฤตโลกร้อนนะวิกฤตมลภาวะภัยพิบัติน้ําท่วมใหญ่ต่างๆเนี่ย ก็เพียงแต่ว่าเปลี่ยนนะรูปแบบมาเป็นพลังงานสีเขียวนะมีการปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นเนี่ยนะทั้งหมดยมังเป็นการยืดเวลาเท่านั้นเองนะเป็นการผัดผ่อนปัญหาต่างๆเนี่ยออกไปเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันแก้ไขไม่ตรงจุดนั่นเองนะเมื่อแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดเนี่ยคือถ้าสาเหตุมันรูทคอสลากของปัญหามันไม่ถูกแก้ไขไปนเนี่ยมันก็ไม่จบนะมันแค่รอวัน ปรากฏขึ้นนะของผลเท่านั้นเองนะพงเพียงแต่ว่าเร็วหรือช้านะการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมหรือว่านโยบายทางสิ่งแวดล้อมนะพลังงานสีเขียวนะเรื่องของการพูดคุยเจรจาอะไรของเขาเนี่ยนะครับนะผมมองว่ามันแค่ผัดผ่อนไปได้ระยะเวลาหนึ่งนะไอ้ล่าเง่าปัญหาจริงๆของของโลกใบนี้มันมาจากปัญหานะทางด้านจิตใจนะปัญหาเรื่องของ การใช้กิเลสตัญหานั่นเองนะมันไม่ใช่ปัญหานะที่มันเห็นที่ผิวที่เปลือกที่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนะปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินผู้คนมีหนี้มีสินนะผู้คนยักจนลงมีแกลบช่องว่างนะทางกว้างขึ้นนะความมั่งคั่งกระจุกตัวนะมีประเด็นความเหลื่อมล้ําทางการเมืองสังคมนะมีประเด็นทางมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆนะความขัดแยง้งนะของ การเมืองระหว่างประเทศของโลกนะของมหาอำนาจเนี่ยพวกนี้มันคือตัวที่ปรากฏออกมานะแต่สาเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากเรื่องของจิตใจมนุษย์นี่แหละคือพูดง่ายงคือถ้ามนุษย์เนี่ยรู้จักสำรวมระวังนะในการอยู่อ่ะนะใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตกินอยู่อย่างพอเพียงนะกินอยู่นะด้วยความที่ลดความโลภกดลงเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้มา,มากขึ้นมันก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องของ ความเหลื่อมล้ําความยากจนความทางห่างของช่องว่างความมัง่งคั่งมันก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องของหนี้สินท่วมทับโลกก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องของมลพิษมลภาวะโลกร้อนแล้วก็เกิดภัยพิบัติใหญ่ในธรรมชาติปัญหาก็คือทํำยังไงนะที่ให้ให้มนุษย์เนี่ยกินใช้บริโภคนะอยู่ด้วยสติปัญญากินใช้บริโภคอะอย่างพอเพียงนั่นเองนะคือวิธีการแก้ไขปัญหา แต่เกิดแก้อย่างทุกวันนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพลังงานสีเขียวเปลี่ยนเป็นนั่นเปลี่ยนเป็นนี่เนะี่ยมันแค่ผัดผ่อนออกไปเราคิดดูนะเราเปลี่ยนจากนะการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไปเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งใช้แบตเตอรี่เล็กหน่อยพวกใครอยากากากแบตเตอรี่เนะี่ยทำยังไงมันก็เป็นมนลภาวะใหม่น,นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องทําให้ผู้คนบริโภคอยู่บนความพอเพียงพอดีไม่กินใช้บริโภคด้วยความโลภด้วยความหลงมากเกินไป มันก็สร้างปัญหาสร้างปัญหาทั้งมลภาวะสร้างปัญหาทั้งความขัดแยง้งการแข่งแยง่งชิงกันนะครับเพื่อจะเอาวัตถุสิ่งของทรัพยากรมากินใช้บริโภคนั่นเองมันนแก้ไม่ตรงจุดนะครับก็แค่รอวันปรากฏขึ้นเท่านั้นเองนะมันก็วนไปสู่ไซเคิลวงแล้ววงเล่าซ้ําๆนั่นเองขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วไปเตรียมตัวเองแล้วกันโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สีปัญญาในการดำรงชีวิตนะท่านก็ ต่สามารถทำได้ดีกับคนอื่นนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ